หน่วยการเรียนรู้ที่6สร้างสรรค์ดนตรีดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะการบรรเลงดนตรีนะคะประกอบการแสดงนาฏศิลป์นะคะจะทำให้การแสดงนั้นมีความสนุกสนานนะคะประกอบไปด้วยการแสดงที่เป็นการแสดงประเภทโขนจะใช้วงปี่พาทย์ในการบรรเลงเช่นการบรรเลงเพลงเชิดเมื่อฝ่ายยักษ์หรือฝ่ายลิงสู้รบกันในการแสดงโขนนี้นะคะนักเรียนเห็นภาพไหมเอ่ยนั่นแหละค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างในการแสดงโขนนะคะเพื่อประกอบดนตรีจะทําให้การแสดงดูมีความน่าสนใจและมีจุดเด่นในเรื่องของการแต่งกายดนตรีนะคะประกอบการต่างๆนักเรียนดูภาพที่คุณครูนัดให้และวิดีโอนะคะดูการแสดงโขนได้เลยค่ะประกอบการแสดงชุดที่2นะคะเป็นการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำมีการนำบรรเลงนะคะโดยเครื่องดนตรีต่างๆนะคะตามลักษณะของการแสดงไม่ว่าจะเป็นระบำศรีวิชัยรำมโนราแล้วก็มีรำอื่นๆอีกนะคะนักเรียนโดยการนำเครื่องดนตรีน่ะมาประกอบและใช้บรรเลงนะคะเพื่อให้การแสดงนั้นดูมีความสนุกสนานมากขึ้นดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนั่นก็คือระบำศรีวิชัยนั่นเองค่ะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองคือการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านมาบรรเลงประกอบการแสดงดนตรีแต่ละชนิดที่ใช้บรรเลงนะคะจะแตกต่างไปตามภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการแสดงรำเถิดเทิงจะเป็นของภาคกลางนะคะส่วนการแสดงต่างๆเสื้องกลาจะเป็นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝอนมาลัยจะเป็นของภาคเหนือและระบำตะลีกีปัสจะเป็นของภาคใต้ค่ะแต่ตัวอย่างที่คุณนัทให้ดูนั่นก็คือรำเถิดเทิงนั่นเองค่ะไปชมการแสดงเข้าๆกันได้เลยค่ะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครการแสดงละครประเภทต่างๆจะมีการนำดนตรีมาบรรเลงประกอบการแสดงทำให้การแสดงดูมีความน่าสนใจผู้ชมเข้าใจการแสดงเช่นละครดึกดำบรรพ์ในเรื่องของสังทองมีการนำวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์มาบรรเลงประกอบการแสดงหรือละครโทรทัศน์ในปัจจุบันนะคะก็จะมีการนำเพลงนั้นมาประกอบการแสดงเช่นเดียวกันนักเรียนดูคลิปวิดีโอการแสดงสังทองนะคะและนักเรียนจะเข้าใจในเรื่องของการแสดงมากขึ้นค่ะไอ้เงาะไปแล้วไปไหมคะตายตาเถนท่านตาเอายังไงรัตนาโยนมาลัยให้เงาะไปแล้วหรือวะใช่ไหมคะก็ออกไหมคะตายเลยตาเป็นภาพนึง
ันบ้างคะกับการแสดงดนตรีที่นำมาประกอบการแสดงต่างๆการแสดงจะดูมีความน่าสนใจและสนุกสนานมากขึ้นดังนั้นแล้วดนตรีเป็นส่วนสำคัญในการแสดงทุกประเภทเลยนะคะต่อไปกิจกรรมท้ายบทของเรานั่นก็คือในหน้า78ค่ะนักเรียนปฏิบัติหน้า78ให้เรียบร้อยเขียนชื่อชั้นให้ชัดเจนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ครูนัทก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ